ใส่คอนแทคเลนส์กันนะคะมีจะใช้เป็นคอนแทคเลนส์ลายวัน Evie Ring เนาะอันนี้ของ Olens นะคะจะเป็นเลนส์แบบว่าสีชมพูแบบนี้เลยคือเมย์ใส่ตาสั้นประมาณ300นะคะก็เลยไม่ใส่ไม่ได้บางทีเมย์ก็จะชอบใส่เป็นคอนแทคเลนส์ใสนะคะวันนี้คอนแทคเลนส์ใสหมดก็เลยใส่เป็นน้องคอนแทคเลนส์สีอันนี้เป็นแบบวันเดย์นะคะเป็นรายวันก็คือใช้1วันแล้วก็ทิ้งเลยการเตรียมผิวนะคะก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแบบว่าจะมาลงผิวลงสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเครื่องสำอางมันจะติดทนนะทุกคนงานนี้เป็นงานแต่งที่เมย์ได้เป็นเพื่อนสาวเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเพราะปกติก็ไม่ค่อยไปงานแต่งใครอันนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่ม.ต้นแล้วก็ม.ปลายด้วยนะคะงานในนี้จัดอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคือเมย์เรียนจบม.ต้นแล้วก็ม.ปลายจากจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะในกลุ่มเนี่ยจะมีเพื่อนที่เป็นช่างแต่งหน้าด้วยนะคะเขาก็เลยพิมพ์มาบอกว่าให้เจ้าสาวอ่ะเตรียมผิวไว้เลย5วันโดยการมาสหน้าติดต่อกัน5วันเมย์ก็เลยแบบทำตามบ้างนะคะเมย์จะใช้เป็นตัว Sleeping Mask ของ Banobagi 3สูตรนี้นะคะก็คือจะมีเป็นแบบว่าให้ความชุ่มชื้นกู้ผิวแล้วก็เป็นสูตรแบบ Brightening นะคะให้ผิวแบบไบรท์ขึ้นเนาะมาร์ควนๆไปนะคะ3ตัวเนี้ยให้ครบ5วันอะไรอย่างงี้นะคะในวันจริงเนี่ยเมย์ก็จะเตรียมผิวประมาณนี้เลยอันนี้เป็นเซตเครื่องสำอางจากที่เมย์ไปร้อยเอ็ดไปงานแต่งเนาะก็ยังไม่ได้อันแพ็คเลยนะคะก็มาแต่งให้ดูอีกรอบนึงนะสเปรย์ธรรมดาทั่วไปนะคะเป็นน้ำแร่อะไรเพื่อนๆมีอะไรก็ใช้ไปอย่างอื่นเนี่ยก็จะลงสกินแคร์ตามปกติเมย์ก็จะลงวิตามินซีนะคะแล้วก็จะเป็นครีมกันแดดวิตามินซีจะใช้เป็นของตัวนี้โอ้ยทองหลงก็ลงไปด้วยความที่เป็นงานเช้านะคะคือเนี่ยเป็นแต่งหน้ากลบสิวด้วยนะคะเพราะว่าวันนั้นน่ะเมย์จำได้ว่าเมย์แอบบีบสิวก่อนวันงาน1วันใจกล้าปะล่ะทั้งสองฝั่งของหน้าตรงนี้เลยนะคะนี่จะลงเป็นลิปมาสตัวนี้นะคะเพื่อนชอบสีชมพูนะคะเขาก็เลยเลือกธีมเป็นสีชมพูให้เสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะลงครีมกันแดดเราลงวิตามินซีไปแล้วนะคะวิตามินซีเนี่ยก็จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เนาะแล้วก็จะทำงานร่วมกันได้ดีกับกันแดดเหมือนอารมณ์แบบว่าส่งเสริมกันนะคะกันแดดเนี่ยเมย์จะใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Spectra Brandเป็นสิวด้วยแล้วก็อยากลงกันแดดแบบไม่มีสีด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงเป็นกลุ่มพวกฟิลแบบรองพื้นทินต์เฮดมอยส์เจอไรเซอร์นะคะอันนี้จะเป็นงานเช้าเมย์แนะนำว่าให้ลงผิวให้สีพอดีกับตัวเพราะว่าอันเนี้ยใส่ชุดไทยด้วยนะคะแล้วก็มีการเผยผิวอะไรเงี้ยคือถ้าลงหน้าสว่างเกินมันจะดูลอยนะคะจริงๆลงหน้าเข้มกว่าตัวก็ได้ไม่เป็นไรในความรู้สึกเมย์นะต้องโชว์แบบหัวลงหัวไหล่ก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้มันสีแบบใกล้เคียงกันมากที่สุดอะเรามาลงไพรเมอร์ที่ช่วยพรางรูขุมขนเนาะเพราะว่าเมย์อ่ะมีรูขุมขนนะ Hourglass ตัวนี้นะคะก็เป็น Hourglass ที่ช่วยพรางรูขุมขนได้ดีเนาะก็บีบออกมานิดเดียวนะคะเออน้องอุ๊ยกระเด็นไปหน่อยแล้วกระเด็นแม่เลอะเทอะไปหมดแล้วเออนี่แหละวันจริงก็แบบรุงรังแบบเนี้ยอันนี้ใช้แค่ครึ่งเดียวของอันนี้นะคะบีบมามันพุ่งออกมามันเกินเนาะนี่เมย์จะใช้แค่นี้เลยปลายนิ้วเท่านั้นก็จะลงไปหน้าแก้มแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงจมูกนิดนึงแค่นี้พอเขาจะเป็นไพรเมอร์สีขาวแต่ว่าไม่ทำให้หน้าวอกแล้วพรางรูขุมขนได้ดีนะเมย์ว่าเหมาะกับผิวกลางๆผิวแห้งอย่างเมย์ก็ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะบางอันที่เป็นสูตรที่แบบพวกพรางรูขุมขนหรือทำให้ผิวหน้าแก้มแบบแมตต์ๆอย่างเงี้ยจะทำให้ผิวลอกแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะคือสมราคาเขามากเลยแต่ราคาเขาก็เอาเรื่องอยู่นะ 2,000 กว่าบาทนะทุกคนใช้ได้นานอ่ะไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่แต่เงินที่ซื้อน้องไปก็คือหมดไปแล้วก็จะลงแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะแบบช่วงหน้าแก้มตรงนี้ที่แบบมันง่ายแล้วก็มีรูขุมขนนะคะคอลเลกเตอร์เนี่ยก็จะช่วยปรับสีของเรานะคะอย่างมีใต้ตาคล้ำเนาะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Stila นะเขาก็จะมีบอกว่าแต่ละสีใช้แบบค่าสีอะไรบ้างนี่นะคะอย่างมีจะใช้เป็นสีสีนี้จะใช้เป็นสีส้มๆตรงนี้นะคะแล้วจะใช้สีเขียวมาตัดรอยแดงตรงหน้าแก้มด้วยเขาก็จะบอกไว้ด้านหลังตลับอยู่แล้วนะคะว่าสีส้มเนี่ยจะเอามานิวทรไลซ์สีม่วงสีพวกสีฟ้าสีอะไรอย่างเงี้ยใต้ตาที่แบบคล้ำๆของเมย์นะแล้วก็รอยเส้นเลือดสีม่วงๆเลยแถวเนี้ยตัวนี้เกาะผิวดีมากนะคะเมย์เคยใช้แบบยี่ห้ออื่นๆบางทีเมย์รู้สึกว่าเออก็ไม่เกาะผิวเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ก็คือได้เลยจริงๆเท่านี้ก็เสร็จหรอปะก็น่ารักดีเนาะน่ากลัววะแล้วก็รอยแดงนะคะเมย์จะใช้เป็นสีเขียวตรงนี้นะคะลงช่วงหน้าแก้มนิดนึงเพราะว่ามันแบบว่ามีรอยน้องสิวต่างๆลงไปประมาณนี้รอยสิวข้างจมูกนิดนึงนะคะจมูกด้วยความที่เป็นภูมิแพ้ด้วยแหละมันก็จะแดงๆอ่ะทุกคนตรงคางได้ป่ะเออทั้งหน้าแล้วป่ะใต้ตาส
้มไปปะคอนซีลเลอร์ใต้ตาไว้ก่อนคอนซีลเลอร์มันจะใช้เป็นตัวนี้เนาะก็จะเป็นของ Dior นะคะอันนี้เป็นเบอร์ 2N เนาะเป็นแบบโทนนิวทรอลนะคะตอนแรกเมย์คิดว่าเมย์เป็นคนผิวเหลืองเว้ยไปๆมาๆอ้าวเป็นโทนนิวทรอลแบบกลางๆก็ลงไปประมาณนี้นะอันนี้คือดีมากๆเลยช่วยกระจายแสงได้ดีนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีด้วยอูสมราคาอยู่ซื้อมาเท่าไหร่1,400นะคะมีซื้อมาจากมาเลเซียตอนนั้นที่ไทยหมดตอนนี้น่าจะเติมของแล้วแหละพอเกลี่ยไปมันก็ยังมีความส้มออกมาอยู่เนาะนี่ข้างจมูกก็คือกริปเวอร์ไพรเมอร์อันเนี้ยดีมากๆเลยนะทุกคนคือถ้าใครที่แบบอยากลงทุนกับไพรเมอร์ดีๆสักตัวของ Hourglass เนี่ยลองไปเลือกสูตรดูว่าเพื่อนๆชอบสูตรไหนเขาแบบว่าคุ้มเงินเอาจริงๆใช้ไม่เยอะแล้วก็เหมาะกับผิวแห้งง่ายด้วยนะคะรู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ใส่ซิลิโคนมาเลยมั้งทุกคนแต่ว่าคุมมันเลยดีมากๆคุมมันช่วงหน้าแก้มนะส่วนอื่นไม่ลงไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะแห้งเกินไปนะคะตัวนี้เขาบอกว่าไม่มันแล้วก็ออยล์ฟรีเมย์ใช้เป็นรุ่นนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่าของเขาแต่ว่าเขามีรุ่นใหม่ที่น่าจะเหมาะกับผิวเมย์มากกว่าด้วยอันนี้เมย์ว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนผิวมันนะลงไปแล้วไม่อุดตันเลยคือคุ้มเงินมากๆเนี่ยวันนั้นน่ะเมย์ตื่นประมาณ 5:40 แล้วก็อาบน้ำใช่ป่ะเสร็จแล้วอ่ะเหมือนน้ำที่โรงแรมอ่ะมันไม่อุ่นเว้ยห้องนั้นน่ะเหมือนเครื่องทำน้ำอุ่นมันพังที่ร้อยเอ็ดอ่ะก็คืออากาศหนาวมากตื่นมาน่าจะประมาณ17องศาน้ำมันก็จะเย็นกว่า17องศาลงไปอีกนะคะโคตรเย็นอ่ะเหมือนเอาน้ำในตู้เย็นมาอาบนะแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งตากันก็จะใช้เป็นอายไพรเมอร์นะคะเป็นสี Soft Ochre Paint Pot นะคะเป็นของ MAC เนาะก็จะน้องค่อนข้างที่จะอายุยาวนานแล้วแหละแต่ว่ายังใช้ได้อยู่นะวิธีการเก็บอะไรที่เป็นแบบพวกตลับเป็นเนื้อครีมๆแบบนี้ให้ปิดฝาแล้วก็คว่ำลงนะคะเขาจะแห้งช้าเพราะว่าความชื้นอาจจะระเหยออกไปได้ยากเพราะเราคว่ำลงคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเห็นแล้วหลายคนเขาก็ทำมีก็ลงไปนะคะก็ลงไปประมาณนี้เลยลงแล้วอายแชโดว์ติดทนมากแล้วก็จะลงตรงใต้ตาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เปลือกตาด้านบนพาเลตแรกก็จะเป็นของ 3CE พาเลตนี้เลย Future Kind นะคะเขาจะเป็นแบบคอร์ดแบบนี้เป็นสีสีเนาะสีนี้ก่อนนะคะเป็นสีแบบทรานซิชันลงให้ทั่วเปลือกตาเลยที่รอยพับตานะคะแล้วก็ด้านล่างด้วยด้วยความเป็นอายแชโดว์เกาหลีใช่ป่ะมันจะไม่ค่อยออกสีเว้ยแต่ว่าเมย์ว่าก็แต่งง่ายดีแหละหมายถึงว่าแบบว่าออกสีแหละก็ลงไปประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้แปรงอันแรกที่ลงสีทรานซิชันมาเกลี่ยเขาให้ไม่มีรอยต่อประมาณนี้นะคะปิดเตอร์ตรงนี้ลงไปช่วงตรงกลางรอยพับตาแปะไปแค่นี้นะคะด้านล่างที่อยู่ตรงกลางตาเหมือนกันจะเป็นประมาณนี้พับขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็จะมาลงสีน้ำตาลจากพาเลตนี้ก็คือที่เมย์แต่งวันนี้จะเป็นคูโทนจ๋าๆเลยบางคนบอกพี่แบบหนูคูโทนไม่ได้หนูลองไปปรับดูว่าอาจจะเป็นสีชมพูโทนที่แบบเราไปได้นะคะเมย์ก็ชมพูคูโทนเมย์ก็ยังได้เพราะว่าผิวเมย์เป็นโทนที่แบบนูทรอลหน่อยนะคะแล้วก็จะมาลงที่แบบอมเทาๆนะคะลงช่วงนี้หางตานี่เนาะแล้วก็ตรงชิดคนขนตาแบบนี้เลยนะคะขยี้เข้าไปไลเนอร์เมย์จะใช้เป็นสีตรงนี้พาเลตเนี้ยบอกเลยว่าควรมีก็คือคุ้มมากๆนะคะของโรแมนต์เนาะเป็นสี Fox Garden นะคะไลจมูกเป็นไอไลเนอร์นู่นนี่นั่นได้หมดเลยแล้วก็กรีดไอไลเนอร์แบบนี้เนาะไม่ต้องลงมาถึงคนขนตาตรงท้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นหน่อยแบบทางว่าเอ้ยตาเราไม่ได้ตกมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเส้นไปประมาณนี้เขียนเบาๆพอนะจางๆก็ได้เหมือนเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนแค่นี้นะคะแล้วก็ตาล่างตรงโคนขนตาแค่ขยี้เข้าไปเราต้องยางมือนะเพราะว่าเป็นงานกลางวันนะคะเบาๆพอเสร็จแล้วก็ดัดขนตานะคะแล้วก็ใครมีที่ดัดขนตาแบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะมีของญี่ปุ่นแต่ว่าเหมือนน้องดัดไม่ค่อยขึ้นเราไปใช้ของเพื่อนก็คือดีมากๆเลยนะคะคือดัดขนตาทิ้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีแต่งไปแล้วมันเลอะมันจะดัดยากแล้วก็จะใช้เป็นสีนี้ของ NARS นะคะสีเมโรสเนาะเลยรอยพับตาขึ้นมานิดนึงนี่นะคะอยากลงหัวตาอีกนิดนึงก็ได้ประมาณนี้แล้วก็กรีดตาด้วยแบบเมจิกนะคะใช้เป็นสีดำเลยก็ได้เราจะยกช่วงห่างๆขึ้นนิดหนึ่งนะคะอายไลเนอร์ก็จะหมดแล้วปะใครอยากเติมโคนก็เติมลงไปผู้ชายดูแล้วต้องตกใจแน่เลยเธอมันจะจิ้มตาเธอบอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่บอดเธอมันยัง
ังได้อยู่มันยังไปได้ชิดกว่านี้อีกนะคะมาทำดอลลี่อายกันนิดนึงแปรงที่กรีดอายไลเนอร์เมื่อกี้แหละมาจุ่มกับสีจะใช้สองสีนี้ผสมกันใช้คุ้มจริงๆแล้วก็ยิ้มหน่อยๆไม่หน่อยก็ได้มาสคาร่าก็ใช้เป็นของมาจอริก้ามาจอก้านะคะเขาจะมีไฟเบอร์ด้วยนะคะก็ปัดตรงโคนอันนี้เมย์ไม่ติดขนตาปลอมนะคะวันนี้เพราะว่าขนตาปลอมที่เมย์เตรียมไปมันสั้นกว่าขนตาจริงเวลาปัดแล้วพอปัดแล้วอะรู้สึกว่าขนตาจริงอะเยอะกว่าก็เลยไม่ติดขนตานะคะก็จะได้ประมาณนี้คือของจริงเนี่ยปังเลยนะมาสคาร่าเนี่ยคือโคตรดีอะทุกคนโอเคงานตาก็จะเป็นประมาณนี้เขียนคิ้วไม่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ Cyber Colors นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบรนด์ที่มีขายใน Sasa Made in Korea ซื้อมาจากมาเลเซียก็คือมีที่สิงคโปร์แล้วก็มีที่มาเลเซียเขาก็ขายอยู่ในร้าน Sasa จะเป็นสีน้ำตาลอมเทานะคะก็เขียนไว้ตามคิ้วปกติได้เลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลไม่ว่าจะไปซื้ออีกสีนึงที่เป็นสีเกรย์ที่เป็นสีเทาล้วนเลยนะคะอันนี้มันมีความติดน้ำตาลกว่าผมเมย์ไปเยอะเลยอะที่ปัดคิ้วนะคะของ Intuit ตัวนี้เป็นสีเทาเนาะเขาออกมาเยอะเกินนะคะเมย์ก็จะเช็ดลงไปที่ซัมลีให้คิ้วเราตั้งๆอย่างนี้1แมทช์แล้วก็ปัดทวนไป1แล้วก็ปัดตามปัดไปตามแนวขนคิ้วแต่ว่าปัดแบบยกๆขึ้นหน่อยคืองานตาของเราก็เสร็จแล้วที่เมย์ลงไพรเมอร์ลงพวกคอนซีลเลอร์ไว้นะคะแล้วยังไม่ลงรองพื้นเนี่ยเพราะว่าเมย์อยากให้ทุกอย่างมันเซตก่อนคือเมย์ก็ไปดูมาจากช่างแต่งหน้าไทยด้วยแล้วก็ช่างแต่งหน้าแบบเกาหลีแล้วก็ของทางฝั่งยุโรปด้วยนะคะก็มารวมๆกันในคลิปนี้เลยเนาะสำหรับงานผิวนะคะเมย์จะใช้เป็นถาดที่ผสมแบบพวกรองพื้นอะไรแบบนี้นะคะ CC ครีมผสมกับตัวรองพื้นที่เป็นเนื้อครีมที่ปกปิดหน่อยเนาะ CC ครีมเมย์ก็จะใช้เป็นตัวมูเวอรี่ตัวนี้เนาะก็ผสมลงไปที่ถาดแบบนี้นะคะนิดเดียวนี่ประมาณนี้นะคะจะใช้เป็นรองพื้นเมย์จะใช้เป็นของซุกุนะคะอันนี้ได้เป็นเทสเตอร์ไซส์มาผสมกันลงไปนี่นะคะแล้วเมย์ก็ผสมกันแบบนี้เลยคือของซุกุอ่ะก็สีค่อนข้างที่จะเป็นนูทรอลนะคะแล้วก็ตัว CC ครีมเนี่ยก็จะช่วยปรับสีผิวเนื้อเขาจะเบาๆกว่าพอมาผสมกันเมย์รู้สึกว่าได้เท็กเจอร์ที่กำลังต้องการเลยนะคะก็เอามือของเรานี่แหละแตะได้เลยเมย์จะลงไปนิดเดียวนะคะนี่แค่นี้นิ้วแบบนี้ได้เลยใครจะใช้สเปทูล่าก็ได้นะคะแล้วก็เอานิ้วของเรานี่แหละเกลี่ยเราใช้ตัวอายแชโดว์สีแบบสีขาวๆไข่ๆอ่ะเซตไปแล้วนะตรงแถวใต้ตาแล้วก็เปลือกตาทั้งหมดนะคะก็ลงถึงแค่แถวๆนี้พอตัว CC ผสมกับรองพื้นเนื้อครีมเนี่ยได้เท็กเจอร์ที่กำลังดีเลยแล้วก็วอร์มบนถาดนี้อย่างเงี้ยเก๋เวอร์เนี่ยบางทีถ้าเราลงทุกอย่างพร้อมๆกันไปเลยแล้วแบบว่าไม่รอให้เขาเซตตัวก่อนอะหน้าก็จะเป็นคราบนะคะแต่อันเนี้ยเรารอให้เขาเซตตัวนานมากเพราะเราแวะไปแต่งตามาใช่ไหมทุกอย่างมันเซตตัวดีแล้วบางทีอะถ้าเมย์รีบๆนะเราลงทุกอย่างไปเลยทีเดียวภายในแบบนาทีต่อนาทีอะไรเงี้ยบางทีหน้าเป็นคราบนะทั้งที่สภาพผิวดีกว่านี้อีกอะใช้ไม่เยอะนะทุกคนใช้ไม่ถึงเม็ดถั่วเขียวด้วยซ้ำอะตอนที่เราผสมรองพื้นใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์ปิดสิวนะคะคอนซีลเลอร์ปิดสิวที่เมย์แนะนำเลยก็คือจะเป็น BK Acne นะคะเขามีเบอร์2แล้วก็เบอร์3เมย์ใช้เป็นเบอร์2นี่จะพอดีกว่าใครมีรอยสิวตรงไหนก็ปิดไปตรงนั้นนะคะใช้ฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นของเราตรงคอนซีลเลอร์สิวอะแต้มไว้ก่อนเนี่ยคอนซีลเลอร์สิวตรงเนี้ยแต้มไว้แต่อย่าเพิ่งไปเกลี่ยอะไรตรงรองพื้นเราเซตไว้หมดแล้วแล้วก็คอนซีลเลอร์สิวตรงนี้เอาปลายแหลมๆของฟองน้ำเกลี่ยอุตะหายไปแล้วเนียนเวอร์ลองพื้นที่เหลือติดฟองน้ำอ่ะมันตกขอบปากให้เบลอๆนิดนึงลงบรัชออนกันเลยนะคะบรัชออนเนี่ยใช้เป็นอายแชโดว์สีชมพูก็ได้นะคะเป็นสีประมาณนี้เลยก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นบรัชออนปกติก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้อันนี้เป็นของเปียนะคะลงไปฟิลแบบเซตแทนแป้งไปเลยเสร็จแล้วก็จะลงสีเป็นชมพูประมาณนี้ขูดเข้าไปเลยลงหน้าแก้มไปเลยแทนแป้งไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะลงโทนส้มนิดนึงช่วง
หนกแก้มลงไปนะคะเชดดิ้งจมูกเมย์จะเชดดิ้งแค่ตรงหัวตากับตรงปลายจมูกเนาะแต่ตรงเนี้ยพอดีเลยโชคดีมากที่ยังไม่ได้ลงแบบฝุ่นลงไปโดนเฉดเป็นรูปตัว U นะคะของเมย์ตรงนี้นิดเดียวพอแต่เมย์อยากให้มันมีแบบกลมๆตรงนี้นิดนึงแล้วก็เอามือเกี่ยไปแบบซ้ายขวาแบบนี้นะคะเอาแป้งบรัชออนนะคะเมื่อกี้ลูบไปเลยลูบแบบเสร็จแทนแป้งไปก่อนนี่เราก็จะมาลงเฉดดิ้งแบบฝุ่นนะคะสองสีนี้แค่นี้พอก็ลงแค่ตรงเนี้ยที่เราเฉดแบบครีมไว้แล้วก็ลงมาลงแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นเมย์จะใช้เป็นของ Hourglass ตัวนี้ก็คือน้องอ่ะจะหมดแล้วใช้แค่ประมาณนี้ก็พอแล้วทับแบบนุ่มๆแบบนี้เนาะลงไปตรงช่วงนี้ไฮไลท์กันนะคะไฮไลท์จะเป็นตัวนี้ของ Stila นะคะคือลงพอให้เงาๆก็พอนะคะไม่ต้องลงแบบจนเงาเป็นหนังปลาทูเนาะแล้วก็ปลายจมูกตรงนี้แค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปลายจมูกแล้วก็ตรงปากคางแล้วก็มาเชดดิ้งกันนะคะตัวนี้นะคะในการเชดดิ้งกรอบหน้าเนาะจะใช้2สีผสมกันนะคะดูเป็นธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะนี่ไงมีเงาๆขึ้นมาละประมาณนี้นะคะอย่างเมย์เป็นคนที่หน้าผากกว้างเกินคำว่ามากไปไกลคือกว้างแบบมากมากนี่นะคะก็จะรูปไปประมาณนี้ไม่รู้มันแบบช่วยได้หรือเปล่าแต่มันก็เป็นความรู้สึกทางใจหัวตานะคะจะใช้เป็นกลิตเตอร์ตัวนี้ของ For You Too เป็นเบอร์02นะคะข้ามๆมันไปนี่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่เป็นชมพูแบบนี้นะคะมือสั่นพอหิวข้าวแล้วดิแล้วก็ลงขึ้นมาตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วก็ใช้เป็นอะไรที่เล็กๆอ่ะด้ามแปลงหรือว่าอะไรก็ได้นะคะเมย์จะใช้เป็นด้ามแปลงมาเกลี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยหัวตามก็จะมีวิงวิงขึ้นมาเนาะมือสั่นมากเมย์หิวข้าวขั้นสุดเลยแล้วก็ประมาณนี้เมย์ใช้ด้ามแปลงที่เขียนอายไลเนอร์เพราะว่าน้องเล็กดีนะคะแล้วก็หนึ่งเอาไปทำความสะอาดง่ายด้วยแหละบางอันเมย์ก็ใช้แบบแปรงแบบขายในร้านเครื่องเขียนอะไรเงี้ยมาใช้แต่งหน้าก็มีนะคะอย่างแปรงลงคอนซีลเลอร์เป็นตัวนี้นะคะของพีระมิดอะไรเงี้ยคือไปซื้อบางทีก็ไม่ได้ใช้แปรงที่แบบแพงหลักพันอะไรอย่างงี้เนาะก็แปรงแต่งหน้าบางอันอะหลักพันเลยก็จะเป็นประมาณนี้ตาก็จะดูแบบมิติรีลับขึ้นมาเลยลิปสติกเมย์จะใช้2สีเป็นโทนชมพูชมพูชมพูนีออนเลยนะคะก็ตัวนี้เป็นทินของ 3CE เนาะเป็นสีฟิกพิงค์เนาะเมย์หาไม่เจอแล้วเขาน่าจะเลิกผลิตเมย์จะใช้เป็นสีแบบชมพูนีออนจับจิตเลยเขาเลิกผลิตไปแล้วแหละแม่ยอดกรอสจะเป็นกรอสสีนูดโทนน้ำตาลนะคะแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ลงเป็นกรอสได้เลยฉีดสเปรย์ที่เราฉีดไปตอนแรกนะคะเป็นของ Essence นะคะเป็นรุ่นแบบว่าคาเฟอีนเนาะที่มีคาเฟอีนผสมเป็น Coffee to Glow นะคะฉีดแล้วแบบว่าหนีเห็นปะโกลว์แล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะตัวนี้ฉีดก่อนแต่งหน้าแล้วก็ฉีดหลังจากลงเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะคะก็จะแบบสบายผิวเมย์ไม่รู้ว่าเขาช่วยเซตเครื่องสำอางไหมแต่เมย์คิดว่าไอ้ที่เมย์แต่งไปอ่ะมันก็ทนอยู่แล้วแหละอันนี้ฉีดแบบเอาเพลิดเพลิน